การประปาส่วนภูมิภาคก็เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของประชาชนในอีก10ปีข้างหน้าจำนวน14โครงการซึ่งสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีกกว่า4 0 0 0 0คนค่ะพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำครั้งที่1ทับ2,562ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคก,กลับไปจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติการเพิ่ม ให้ครบทุกแผนงานและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแหล่งน้ําต้นทุนให้เพียงพอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตและระบบจ่ายน้ําประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาให้สามารถบริการน้ําประปาแก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอีก10ปีข้างหน้าอย่างพอเพียงจํานวน14โครงการเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีกําลังการผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้นอีก513,960ลูกบาทเมตรต่ตอวันสามารถให้บริการผู้ใช้น้ําเพิ่มขึ้นได้อีก45,0 3,583คน นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบโครงการจัดหาน้ำต้นทุนและแผนปฏิบัติการปี2,563ถึง2,565ของจังหวัดภูเกต็ตจำนวน9โครงการโดยพลเอกประวิทย์มอบหมายให้จังหวัดภูเกต็ตกลับไปปรับปรุงรายละเอียดในส่วนที่รับผิดชอบเพิ่มเติมให้มีความรอบคอบและรัดกลุ่มยิ่งขึ้นก่อนเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาอีกครั้งในวันที่20ธันวาคมนี้และขอให้ทุกหน่วยงานด้านน้ำร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนแผนงาน ใต้แผนแม่บทน้ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบจะได้แก้ปัญหาสร้างความมั่นคงยั่งยืนด้านน้ำให้กับประชาชนค่ะ